เรื่องนึงครับปิดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกนะฮะไปพูดตอนนึงในการประชุมประจำปีปี62ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่าเหมือนแนวคิดว่าอยากจะย้ายเมืองหลวงนะพี่แซนคือเมื่อวานเนี้ยมันก็มีการประชุมกันที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บัลลูมอาคาร Impact ฟอรัมเมืองทองธานีนายกท่านก็เป็นประธานนะก็พูดบอกว่าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะคือมีความคิดว่าจะย้ายกรุงเทพดีไหมหรือว่าจะขยายเมืองเพราะว่าปัญหาการจราจรคนเสียเวลาแล้วพอตำรวจลงไปโบกรถให้ก็แบบบอกว่าตำรวจทำรถติดซะอีกอะไรเงี้ยแล้วจริงๆที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็มีแนวคิดแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าถูกต่อต้านแล้วมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันต้องวางแผนแล้วเขาก็เลยบอกว่าไประดมสมองกันมาสิว่าตกลงจะย้ายหรือจะขยายเมืองคือย้ายนี่ย้ายไปเลยย้ายไปเลยไปอยู่ปทุมไปอยู่แล้วก็ว่ากันไปหรือขยายเมืองจะขยายเมืองก็แสดงว่าเมืองหลวงอยู่กรุงเทพแต่ขยายอาจจะเป็นเอาปทุมเข้ามาเป็นหนึ่งในเมืองหลวงด้วยหรือเป็นเมืองอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ขยายเป็น2จังหวัดนี่คือเมืองหลวงหรือเปล่าแบบนั้นแต่คราวนี้นะปรากฏว่าจริงๆที่นายกท่านก็พูดไม่ถูกอย่างจริงๆที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็มีความคิดที่จะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเดี๋ยวนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีแนวคิดย้ายเมืองหลวงไปที่เพชรบูรณ์อันนั้นครั้งหนึ่งแล้วนะครั รบต่อมารัฐบาลพลเอกชลิตจงยยุทธเป็นนายกก็มีแนวคิดจะย้ายไปที่ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบคุณสมัครนี่ตอนเป็นรมช.มหาดไทยนี่ก็จะไปที่นครปฐมคุณทักษิณชินวัตรนี่ก็จะย้ายไปที่นครนายกคือมันมีแนวคิดกันมาหมดแล้วเนี่ยสาเหตุสำคัญมันมาจากเรื่องอะไรคุณกบมันมาจากเรื่องว่าในอนาคตเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าสภาพภูมิอากาศที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะแล้วก็ฝนที่ตกหนักเนี่ยมันจะทำให้มหานครหลายแห่งในโลกในรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำที่ผมไปสืบค้นมาเนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณปีWorld Bankเนี่ยเขาทำนายว่าปี2030แบบคศนะฮะมันกรุงเทพเนี่ย 40% เนี่ยพื้นที่กรุงเทพ 40% จะถูกน้ำท่วมจะจมอยู่ใต้น้ำแล้วถ้าผ่านไปอีกประมาณสัก50ปี 70% ทั้งหมดเลยของกรุงเทพจะจมอยู่ใต้น้ำเหลืออยู่ 30% ไม่พอเมืองบริวารอย่างนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราอยุธยาปทุมสระบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดสมุทรสาครสมุทรสงครามก็จะต้องจมอยู่ใต้น้ำด้วยเช่นกันโอ้โหเนี่ยและที่เมืองนอกก็อย่างเซี่ยงไฮ้ลอนดอนอย่างเงี้ยฮะจาการ์ตามะนิลาเนี่ยนะ 70% จมอยู่ใต้น้ำหมดเลยอันนี้เรามีชาร์ตของ4เมืองที่กำลังจะจมน้ำในโลกนี้นะครับผมปรากฏว่ามีกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยนะใช่แล้วก็มีที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีที่จาการ์ตาอย่างที่พี่แซนบอกอินโดนีเซียนะครับและอีกอันนึงเวนิสไอ้พวกนี้มันจะอยู่ในลิสต์ 2-30 รายชื่อมหานครที่จะจมแต่นี่ผมยาวคร่าวๆมามีนครนิวยอร์กก็มีฟิลาเดลเฟียก็มีมีเยอะมากเพียงแต่เป็นการคาดการณ์ของโมแบงจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปครับนี่ฮะนี่ฮะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ตกผลึกนะเป็นเมื่อวานฟังดูเหมือนนายกท่านแบบเปลยๆน่ะว่าจะเอายังไงกันจะทำกันไหมจะคิดยังไงจะย้ายขาดไปเลยหรือว่าจะขยายไปก็คือเมืองหลวงก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่ว่าศูนย์ราชการการศึกษาการกีฬาอุตสาหกรรมเนี่ยขยายไปออกไปท่านให้ไประดมสมองแล้วไปดูซิว่ามันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วไปดูที่ตรงไหนที่มันเหมาะสมแล้วย้ายได้ไหมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับก็เดี๋ยวก็ยังเป็นเรื่องของแนวคิดอยู่ครับผม